ำหรับผู้มาใหม่ก็อาจจะยังไม่ทราบว่าทุกวันที่เราเดินมีผู้เอาใจช่วยและคอยติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราอยู่ทุกวันหรืออาจจะทุกช่วงก็ได้เพราะว่าทุกวันนี้ก็จะมีการส่งข่าวไปยังสถานีวิทยุชุมชนต้นน้ำลำปะทาวซึ่งอยู่ที่ท่ารถไฟบ่ายนี้หรือเที่ยงนี้เราจะได้ไปเห็นที่ทำการสถานีวิทยุดังนั้นคนบนหลังเขาก็จะรับทราบถึงเรื่องราวของเราอยู่ทุกช่วงแล้วก็คอยเป็นกำลังใจแต่ไม่ใช่เฉพาะคนบนหลังเขาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ในรัศมีของวิทยุชุมชนคนที่อื่นในต่างประเทศอาจจะไปถึงโน่นเลยยุโรปแล้วก็อเมริกาก็รับรู้ข่าวเขาพวกเราผ่านทาง Facebook นะตอนนี้มีการส่งข่าวทาง Facebook แล้วเราไม่ได้ส่งฝ่ายเดียวนะเขาก็ส่งกำลังใจมาให้กับพวกเราด้วยนะถ้าใครกลับไปแล้วนะลองไปเปิด Facebook หรือไปแอดเข้าไปนะที่ธรรมยาตรานะก็จะมีเรื่องราวนะกำลังใจเมื่อวานนี้ก็มีคนนะเพื่อนเราเขาที่หลายคนคงไม่รู้จักหรอกนะแต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นผู้แปลกหน้าเพราะว่าธรรมยาตรานี้ไม่มีคนแปลกหน้ามีแต่ผู้ที่เพิ่งรู้จักเขาก็เขียนนะกรอนมาเป็นกำลังใจแล้วก็อาจจะช่วยเป็นกำลังความคิดให้กับพวกเราด้วยเป็นแง่คิดอาจจะอ่านให้ฟังนะมาฝึกทุกข์ฝึกทนฝึกฝนจิตเพียงเสี้ยวนิดในชีวิตที่ยากเข็นเกิดเป็นคนใครจะพ้นทุกข์ลำเค็ญทุกข์ให้เป็นทุกให้สู้ให้รู้เอาทุกเป็นทีมเป็นทุกที่สุขนักมีเพื่อนรักมากมายอายใครเขาชีวิตจริงทุกลำพังยังรอเรารู้จักเจ้าในวันนี้โชคดีจริงเขาเขียนว่าทุกเป็นทีมนะเป็นทุกที่สุขนักนะคือคนเราถ้าทุกคนเดียวนี่มันหน้าดำค่ำเครียดแต่เวลาทุกเป็นทีมเนี่ยอย่างน้อยเราก็ดีใจที่คนก็ทุกข์เหมือนเรานะแล้วก็เอาก็เหมือนกับคนที่กรุงเทพเนี่ยมีความทุกข์น้อยลงเมื่อได้ฟังจอสอร้อยนะพอเห็นว่าคนอื่นเขาก็ลดเป็นเหมือนเราอันนี้ก็จะเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะที่พอเรารู้ว่ามันมีคนที่ร่วมทุกข์กับเราเนี่ยจะเกิดความสุขใกล้ชิดแล้วก็กลมเกลียวกันมากขึ้นพวกเราที่เคยไปค่ายอาสาพัฒนาเนี่ยพอจบค่ายมาแล้วเนี่ยจะรักกันมากนะตัวทำไมนี่ก็เคยไปเข้าค่ายที่ขอนแก่นนะที่สีชมพูเป็นค่ายที่โหดมากเมื่อปี16หลายคนยังไม่เกิดสมัยนั้นชนบทไทยเรียกว่ากันดารจริงๆคนที่อยู่รุ่นเดียวกับอาตมาจะนึกถึงเรื่องหนังเรื่องหนองมาวอนะหนองมาวอหรือว่าคือสภาพของหมู่บ้านนี้ยากจนกันดารแม้แต่น้ำฝนก็ยังหาน้อยต้องใช้น้ำบ่อน้ำสร้างเรียกน้ำสร้างคือบ่อตามทุ่งนาซึ่งมันสีเหมือนกับเวลาเรากินน้ำกินนมนะกินนมเสร็จแล้วก็แล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปน้ำมันจะขุ่นๆขาวๆอย่างนั้นแหละก็กว่าจะทำใจให้กินน้ำอย่างนี้ได้ก็หลายวันแต่ว่ากินไปแล้วนี่มันก็แซ่บเหมือนกันนะมันมีรสชาติของมันจะอาบน้ำก็ต้องไปอาบเดินกันประมาณครึ่งกิโลหรือเกือบกิโลแล้วต้องขนน้ำมาจากบ่อที่อยู่ไกลแดดก็ร้อนอยู่ค่าย3อาทิตย์
ทะเลาะกันอยู่บ้างโดยทะเลาะกันเรื่องแย่งเนื้อแย่งไก่กันนี่แหละเพราะว่าอาหารมันมีแต่วิญญาณหมูนะมีวิญญาณหมูวิญญาณไก่เป็นอาหารประจำแต่ว่าสุดท้ายก็รักกันทุกวันนี้ก็ยังคบหากันอยู่นะแล้วก็นัดกันไปเยี่ยมหมู่บ้านที่เคยไปเที่ยวค่ายล่าสุดก็เพิ่งไปเมื่อ4ปีก่อนก็ไปอยู่เสมอเพราะว่าเรามีความผูกพันอันนี้เพราะว่าเราทุกข์เป็นทีมเราทุกข์เป็นทีมก็เลยมีความรักความกลมเกลียวกันหลายคนที่เดินธรรมยาตราก็จะรู้สึกอย่างนี้แล้วว่าเมื่อมีเดินธรรมยาตราก็อยากจะกลับมาเยี่ยมเยียนเพราะมีความผูกพันอันนี้เนี่ยเขาที่เขาพูดมานี่ก็ยังมีน่าสนใจหลายอย่างนะบอกว่าเกิดเป็นคนใครจะพ้นทุกลำเค็ญทุกให้เป็นทุกให้สู้ให้รู้เอาทุกให้เป็นนะทุกให้เป็นหมายความว่ายังไงถ้าพูดอย่างสั้นๆตามสำนวนของหลวงพ่อคำเขียนก็คือว่าทุกอย่างผู้รู้นะไม่ใช่ทุกอย่างผู้เป็นถ้าทุกอย่างผู้เป็นนี่ก็แสดงว่าทุกไม่เป็นทุกอย่างผู้รู้ก็คือว่าเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์โดยไม่เป็นผู้ทุกข์นะหรือโดยไม่ทุกข์ไปกับมันส่วนใหญ่เนี่ยเราไม่ค่อยเห็นทุกข์กันเท่าไหร่นะพอเกิดปุ๊บเราก็เป็นมันเลยเป็นผู้ทุกข์นะเกิดความรู้สึกว่ากูทุกข์กูทุกข์กูเจ็บกูปวดแทนที่จะเห็นว่าเออมันเป็นกายที่ปวดมันเป็นเท้าที่ปวดเราไม่ค่อยเห็นกันอย่างนั้นแต่ถ้าเราเห็นถ้าเราเห็นเนี่ยความทุกข์มันก็จะเบาลงมันก็เป็นเรื่องของกายมันไม่ใช่เป็นเรื่องของเรานะมันมีเราเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนะหรือมันมีกูเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นนะแต่ถ้าไม่มีกูไม่มีเรามันก็มีแต่กายที่ทุกข์มีแต่เท้าที่ทุกข์นั่นซึ่งก็เป็นเรื่องของกายไปไม่ใช่เราไม่ใช่กูตรงนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจยากสำหรับผู้ที่ไม่เคยปฏิบัติหรือไม่เคยเจริญสติหรือว่าเจริญมาแผ่วๆแต่ก็เป็นโอกาสดีที่เราฝึกได้ในที่นี้เพราะอย่าลืมว่าคนเราเนี่ยยังไงมันก็หนีทุกข์ไม่พ้นก็คิดว่าเกิดเป็นคนใครจะพ้นทุกข์ลำเค็ญไม่มีใครที่จะหนีทุกข์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมใจต้องพร้อมที่จะทุกข์ให้เป็นอะไรที่เราหนีไม่ได้เราต้องเตรียมใจรับมันและถ้าดีก็คือว่าเอามาเป็นเพื่อนซะเลยศัตรูเนี่ยถ้าเอาชนะไม่ได้นี่ต้องเอามาเป็นเพื่อนนะเอามาเป็นเพื่อนความทุกข์นี่เราก็ต้องรู้จักเป็นเพื่อนคือสามารถจะอยู่ร่วมกันได้หรือสามารถจะเอาเขามาใช้เป็นประโยชน์เหมือนกับครูก็ได้เอาทุกข์มาเป็นครูใครที่สามารถจะเอาทุกข์มาเป็นครูได้อันนี้ก็เรียกว่าทุกข์เป็นความทุกข์นี้ก็สามารถจะทำให้เราเข้มแข็งนะหรือยิ่งกว่านั้นคือทำให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาอย่างที่บอกไว้แล้วว่าคนเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยก็ต้องรู้จักทุกข์ถ้าเรารู้จักทุกข์แล้วมันก็จะพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าเราไม่รู้จักทุกข์ไม่มีทางที่เราจะเกิดปัญญาพาใจให้พ้นทุกข์ได้เลยแล้วเราจะรู้จักทุกข์ได้ยังไงก็ต้องเจอทุกข์บ่อยเหมือนกับเราเล่นฟุตบอลนะมันมีทีมนึงที่เก่งมากแกร่งมากวิธีที่เราจะเอาชนะทีมนี้ได้ก็คือต้องเล่นกับเขาบ่อยๆเล่นบ่อยๆจนรู้ทางกันรู้ทางแล้วก็รู้จุดอ่อนของเขาแล้วความทุกข์เนี่ยมันไม่ว่าจะมีจุดแข็งแค่ไหนก็ต้องมีจุดอ่อนนะที่เราสามารถจะรู้ได้หรือเราสามารถจะรู้ทางกันได้เมื่อเรารู้ทางแล้วนะเร
ราก็สามารถจะเอาชนะได้อันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่ต้องใช้ปัญญาใหม่ๆก็ต้องยอมแพ้นะสู้เขาไม่ได้ก็แพ้ไปแต่ไม่ได้แพ้แล้วก็ไม่ได้คร่ำครวญแต่ว่ามาใคร่ครวญนะใคร่ครวญว่าแพ้เพราะอะไรจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อเป็นเพราะเรามีจุดอ่อนอย่างนี้แล้วก็ใคร่ครวญจนเห็นจุดอ่อนของเขาด้วยความทุกข์มันก็มีจุดอ่อนนะมันมีจุดอ่อนถ้าเรารู้จักจุดอ่อนนี้เนี่ยเราก็จัดการเป็นนายความทุกข์ไม่ใช่เป็นทาสของความทุกข์หลวงพ่อคำเขียนชอบเปรียบเหมือนกับว่ามันก็ช้างเนี่ยหรือควายเนี่ยตัวมันใหญ่แรงมันเยอะมากมนุษย์เราเนี่ยสู้ไม่ได้เลยถ้าพูดถึงพละกำลังแต่ทำไมมนุษย์เราสามารถที่จะล่ามควายได้ทำไมเราถึงสามารถที่จะควบคุมช้างช้างมันยอมให้เราขึ้นไปอยู่บนหัวอยู่บนตัวอยู่บนหลังแล้วก็สามารถจะควบคุมมันได้ควายก็มีจุดอ่อนตรงเนี่ยตรงจมูกที่เราสุดตะพายเนี่ยจุดอ่อนอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าเอาเชือกสุดตะพายได้มันก็อยู่ในอำนาจของเรานะช้างก็เหมือนกันก็มีจุดอ่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามันน่ากลัวเนี่ยมันมีจุดอ่อนความทุกข์นี่ก็มีจุดอ่อนนะจุดอ่อนอยู่ที่ไหนจุดอ่อนอยู่ที่ตรงที่ว่าถ้าเรารู้ทุกข์เมื่อไหร่มันก็หมดฤทธิ์พิษสงทันทีมันพ่ายแพ้ต่ออาการรู้นะมันทุกข์โอ้เรากลัวแต่พอเรารู้ทุกข์ปุ๊บคือมีสติรู้นะพอมีสติรู้มันก็โจรที่มันจะเข้าบ้านพอเราเห็นมันหรือเจ้าบ้านเห็นเนี่ยมันก็หนีกระเจิงหรือว่ามันก็อ่อนปวกเปียกลงไปแต่ความทุกข์นี่มันมีจุดอ่อนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ฝึกถือโอกาสนี้เป็นการฝึกสตินะฝึกจิตนี่คือเหตุที่ธรรมญาตานี่เราเดินหน้าเข้าหาทุกข์นะธรรมญาตาในแง่นึงก็แปลว่าญาตาเข้าหาธรรมแต่จะญาตาเข้าหาธรรมได้มันต้องเดินหน้าเข้าหาทุกข์ด้วยเพราะว่าในทุกข์นั้นมันมีธรรมที่รอการค้นพบจากเราในทุกข์ก็มีความสุขด้วยนะอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าทุกข์เป็นทีแล้วมันก็สุขถึงแม้จะลำบากจะนอนกลางดึกกลางสายก็กลับสุขแล้วก็จดจำไม่ลืมผ่านไป10 ปี 20 ปีเวลานึกถึงวันนี้เชื่อว่าหลายคนคงจะยิ้มกับประสบการณ์ในวันนี้ว่าโอ้มันลำบากเหลือเกินแต่มันก็มีความหอมหวานของมันที่นึกถึงทีไรก็อดยิ้มไม่ได้อดมีความสุขอดปิติไม่ได้ว่าเราผ่านมันได้นะเพราะฉะนั้นพวกเรานี่อย่ากลัวทุกข์นะทุกข์ไม่ได้มีไว้คร่ำครวญนะหรือโวยวายทุกข์มีไว้ใคร่ครวญทุกข์มีไว้เพื่อทำให้เราเข้มแข็งแต่จะทำงั้นได้ต้องมีสติโดยเพราะการหมั่นรู้ใจดูใจของเราคนเรานี่เรามักจะมองออกไปนอกตัวซึ่งก็จำเป็นเพราะความทุกข์ของคนเราเนี่ยมันมักจะมาจากสิ่งภายนอกธรรมชาติก็เลยให้อายตนะมาถึง5 อย่างเพื่อให้เราเนี่ยรอดพ้นจากอันตรายเช่นตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสแต่ถ้าเราแต่ขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดอ่อนเหมือนกันที่ทำให้เราเนี่ยเผลอได้มีเรื่องเล่าว่ามีหัวขโมยกับเศรษฐีบังเอิญต้องมานอนพักค้างแรมที่โรงเตี้ยมเดียวกันอยู่หลายวันเข้าใจว่าไปงานจาริกบุญนะแล้วก็ไม่มีที่พักก็เลยต้องมานอนอยู่ในห้องเดียวกันหัวขโมยนี่ก็เล็งที่จะเอาทรัพย์จากเศรษฐีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกเย็นเนี่ยเมื่อถึงเวลาอาหารหัวขโมยเนี่ยก็จะบอก
เศรษฐีว่าลงไปกินอาหารก่อนนะผมยังไม่ว่างผมต้องไปอาบน้ำก่อนเศรษฐีก็ไม่ว่าอะไรก็เดินลงไปกินอาหารพอเศรษฐีลงไปหัวขโมยก็จะออกมาจากห้องน้ำแล้วก็เริ่มค้นของค้นกระเป๋าค้นเตียงนะใต้หมอนใต้เตียงของเศรษฐีเพราะเชื่อแน่ไว้ต้องมีเงินอยู่เพราะเศรษฐีเนี่ยใส่ชุดเรียกว่าลำลองลงไปไม่น่าจะพกเงินไปได้แต่ไม่เจอเงินไม่เจอกระเป๋าวันรุ่งขึ้นก็ทำอีกใช้อุบายเดียวกันเศรษฐีก็ว่าง่ายก็ลงไปโจรก็มาค้นของค้นเตียงค้นกระเป๋าก็ไม่เจอทำนี้อยู่3วันไม่เจอเงินก็เลยกัดกุ้มใจว่าเป็นไปได้อย่างไรเศรษฐีไม่ได้เอาเงินลงไปนี่หรือว่าเขาเอาลงไปหรือเขามีวิธีซ่อนเงินก็เลยถามเศรษฐีว่าบอกทีเถอะนะว่าเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนแล้วก็สารภาพว่าตัวเองเป็นหัวขโมยอยากจะรู้เศรษฐีก็เฉลยว่าก็ไม่ได้ซ่อนที่ไหนหรอกก็เอากระเป๋าเนี่ยเอาไว้ใต้หมอนของคุณนั่นแหละนะตอนที่คุณเข้าห้องน้ำเนี่ยฉันก็เอากระเป๋าฉันก็เอาเงินกระเป๋าเงินนี่แหละซ่อนไว้เอาไว้ใต้หมอนของคุณโจรเนี่ยหัวขโมยมันค้นทุกจุดเลยนะแต่สิ่งที่ลืมค้นก็คือใต้หมอนใต้เตียงของตัวเพราะอะไรนะวันนี้มันสะท้อนธรรมชาติคนเรานะก็คือว่าเรามักจะมองข้ามสิ่งใกล้ตัวแล้วยิ่งใกล้ตัวที่สุดก็ยิ่งมองข้ามสิ่งใกล้ตัวนี่ไม่ใช่เฉพาะสิ่งของหรือว่าคนที่อยู่ใกล้ตัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงสิ่งที่เรามีในตัวด้วยและสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือจิตใจนะคนเรานี่มองข้ามจิตใจของตัวเองมากเพราะเวลาเรามีความทุกข์เนี่ยเราจะมองไปที่ภายนอกว่าคือตัวการของทุกข์เราไม่ค่อยมาหันมาดูใจของเราเท่าไหร่ว่าจริงๆเนี่ยใจของเราต่างหากนะที่มันเป็นตัวการเวลาเราปวดเวลาเราเจ็บนะเราก็จะโทษสิ่งภายนอกโทษถนนนะโทษแดดนะโทษคนที่อยู่ข้างๆโทษคนที่อยู่ข้างหน้าแต่เราลืมดูใจของเราเพราะใจของเราเนี่ยที่มันบ่นที่มันงอนแงที่มันโวยวายที่มันหงุดหงิดนี่แหละตัวนี้ต่างหากที่ทำให้คนเราทุกข์มากกว่าอย่างอื่นเวลามีอะไรมากระทบใจหรือกระทบกายเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกข์ทันทีนะมันจะมีข้อตรงกลางมันจะมีข้อตรงกลางที่เป็นตัวที่จะเชื่อมร้อยให้ความทุกข์เนี่ยมันมาถึงใจเนี่ยเจอแดดเจอฝนเจอเสียงดังเนี่ยมันไม่ได้ทุกทันทีมันต้องผ่านข้อหรือผ่านสะพานไอ้ข้อหรือโซ่ตรงกลางเนี่ยคืออะไรนะถ้าพูดอย่างง่ายก็คือความหลงลืมความไม่มีสติเมื่อไม่มีสติมีอะไรมากระทบปุ๊บมันก็แล่นตรงไปถึงใจทันทีคือทุกนะอย่างถ้าเราอย่างที่ได้เล่าให้ฟังเรื่องหลวงปู่บุตรดาเสียงดังเสียงดังจากบ้านจากห้องข้างเคียงทำให้ลูกศิษย์นี่รำคาญหงุดหงิดเพราะมันรบกวนหลวงพ่อที่กำลังหลับกำลังจำวัดแต่พอเขาบ่นให้หลวงพ่อได้ยินหลวงพ่อก็พูดทันทีเลยว่าเขาเดินของเขาอยู่ดีๆเราเอาหูไปรองเกี้ยเขาเองเราเอาหูไปรองเกี้ยเพราะอะไรเพราะเราไม่มีสติหูรองเท้าเสียงเกี้ยมากระทบหูมันไม่ทุกทันทีนะมันต้องมีตัวหลงตัวลืมตัวไม่มีสติถึงจะเดินเข้าไปถึงใจได้แต่ถ้าเรามีสติมันก็เหมือนกับเราชักสะพานออกหรือเหมือนกับว่าข้อตรงกลางเนี่ยมันหลุดเมื่อข้อตรงกลางมันหลุดนะความทุกข์หรือว่าเสียงที่มากระทบมันก็ไม่สามารถจะกระเทือนไปถึงใจได้สะพานมันถูกชักออกแล้วเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงนะตรงใจซึ่งเปรียบเสมือนกับเกาะที่อยู่ตรงกลางท่ามกลางคูน้ำนั้นเราต้องดูสติสำคัญมากสติเนี่ยก็ใจของเรานี่แหละ
แล้วเราต้องหัดมาดูใจของเราแล้วถ้าเราดูใจแล้วเนี่ยนะมันจะชีวิตเราจะง่ายขึ้นเราจะทุกข์น้อยลงและการดูใจนี่มันเป็นสิ่งที่ทำกันได้นะฝึกฝนกันได้แม้แต่เด็กๆนะให้มีเด็กๆมาทำญาติตากันหลายคนมีเด็กคนหนึ่งนะแกชื่อประวานเป็นผู้ชายอายุแค่สี่ขวบวันหนึ่งก็ถูกแม่ดุธรรมดาเด็กถ้าถูกแม่ดุนะก็อาจจะเถียงแม่หรืออาจจะถึงกับทะเลาะกับแม่แต่ประวานนี่พอถูกแม่ดุประวานหน้าบึ้งแต่แทนที่จะเถียงหรือว่าโวยวายกลับเดินออกเดินหนีแม่ก็สงสัยปาวานเดินหนีไปไหนแม่ก็เลยถามปาวานว่าจะไปไหนปาวานตอบว่าไปสงบสติอารมณ์ปาวานรู้ดีว่าตอนนี้กำลังทุกข์กำลังโกรธอยู่แล้วคนปกติเมื่อโกรธไม่รู้หรอกว่าโกรธคิดแต่จะระบายความโกรธใส่คนอื่นจะระบายใส่แม่ด้วยการเถียงด้วยการโวยวายแต่ประวานเขารู้ว่าตอนนี้ใจกำลังโกรธแล้วเขารู้ว่าโกรธมันไม่ดีเขาก็เลยเดินหนีเพื่อไปสงบสติอารมณ์ตอนนี้แสดงเขาเริ่มเขาเห็นแล้วตัวการอยู่ที่ใจไอ้ความไม่มีสติความโกรธนั่นแหละที่ทำให้ใจทุกข์เขาก็เลยพยายามเข้าไปจัดการที่ใจน้องไอซ์นะอายุประมาณนี้เนี่ย 4-5 ขวบวิ่งสนุกแล้วก็วิ่งไปชนประตูกระจกนะประตูกระจกวิ่งชนดังตึ้งเสียงดังไปถึงหูของแม่ซึ่งกำลังทำครัวอยู่แม่ตกใจรีบวิ่งมานี่จะเพราะว่าได้ยินเสียงร้องโอ้ยด้วยนะของลูกวิ่งมาคงจะมาปลอบมาช่วยหรือว่าจะมาเยียวยาพอมาถึงก็กลับเห็นน้องไอนี่กำลังนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิแล้วน้องไอก็บอกว่าแม่ไม่ต้องเดี๋ยวไอนี่นั่งสมาธิก่อนเดี๋ยวก็หายธรรมดาเด็กเนี่ยหรือผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเวลาเดินหรือวิ่งชนกระจกนะอย่างแรกที่เรานึกถึงก็คือใครมาปิดกระจกวะใครมาปิดประตูอย่างนี้นะโทษคนโน้นนะโทษคนนี้นะแล้วก็ระบายความโกรธความเกลียดใส่หรือแม่ก็ทำเรียกโทษใครก็โกรธหรือเตะกระจกนะเตะกระจกนะแต่ว่าน้องไอ้นี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นกลับมานั่งสมาธิเพราะรู้ว่าถ้าทำสมาธิแล้วความปวดมันจะทุเลาลงนะอันนี้เด็กเขารู้ได้เด็กอายุไม่กี่ขวบเองเขารู้ว่าแม้ปวดกายนั่งสมาธิก็หายหรือว่าบรรเทาก็จะรู้ได้ซ้ำว่าเวลาปวดกายแล้วมันไม่ใช่ปวดกายมันปวดใจมันเกิดโทสะขึ้นมาซึ่งซ้ำเติมให้ความปวดกายเนี่ยมันแรงขึ้นน้องไอ้ก็จะรู้ว่าถ้านั่งสมาธิแล้วมันช่วยระงับใจไม่ให้เกิดโทสะซึ่งก็ช่วยทำให้ความทุกข์กายมันเบาหรือก็จะเห็นไปด้วยว่าถ้าสมาธิแล้วทุกข์กายก็จะเบาลงด้วยนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ฝึกกันได้นะถ้าพ่อแม่ฉลาดก็ฝึกให้ลูกเขารู้อย่างนี้ได้แต่พวกเรานี่ก็หลายคนก็โตแล้วนะเราต้องฝึกเองแล้วฝึกเองทำยังไงก็ต้องมาฝึกกันแบบนี้แหละคือว่าใช้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้เป็นประโยชน์ไม่มีใครอยากจะมาเจอความทุกข์นะแต่ว่าพอเมื่อทุกข์มันมาแล้วก็ต้องรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ก็คือใช้เป็นเครื่องฝึกสติอย่างนี้เรียกว่าทุกข์เป็นนะทุกข์เป็นถ้าทุกข์ไม่เป็นก็แย่เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราอย่าไปกลัวความทุกข์อย่าไปกลัวความยากลำบากนะเด็กสมัยนี้ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องลำบากด้วยนะทำไมต้องอยู่ง่ายๆอยู่แบบเรียบง่ายทำไมไม่อยู่แบบหรูหรานะเราก็มีกินมีใช้ทำไมไม่กินให้มันเต็มที่สนุกให้มันเต็มที่ก็เพราะมันจะทำให้เรา
อ่อนแอไม่ทำให้เราประมาทไม่ทำให้เราติดสบายจนกระทั่งกลายเป็นทาสของความสบายและพอไม่สบายก็จะทุกข์กลายเป็นคนทุกข์ง่ายสุขยากนะเพราะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอสบายเท่าไหร่ก็ไม่พอนี่คือธรรมชาติของความสะดวกสบายคือมันไม่มีลิมิตนะมันต้องการเรื่อยๆมันไม่เคยเกิดความรู้สึกพอสักทีแต่ถ้าเราฝึกใจให้มีสติเราก็จะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรพอนะเมื่อไหร่ควรหยุดนะแล้วเราก็จะรับมือกับสิ่งต่างๆได้ก็กลายเป็นคนสุขง่ายทุกยากดังนั้นธรรมยาตรานี่เราก็เดินทางกันมาวันที่6แล้วนะอีกไม่นานก็จะถึงที่หมายก็เป็นโอกาสเหลือไม่มากที่เราจะฝึกตัวเองนะใครที่ยังทุกข์ใจอยู่กับความลำบากนะก็ลองดูใจของตัวเองใครที่รู้สึกว่าปรับตัวได้แล้วก็ลองเพิ่มความลำบากให้มันมากขึ้นหน่อยเช่นคนที่เคยซื้อขนมซื้อนอนซื้อนี่กินตามใจปากระหว่างทางหรือว่าเวลามาถึงที่พักลองตั้งจิตดูว่าเราจะไม่ใช้เงินตลอด2วันนี้จนถึงวันที่8นะการตั้งจิตแบบนี้เราเรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานไม่ได้แปลว่าขอนะเดี๋ยวนี้คนไทยไปเข้าใจว่าอธิษฐานแปลว่าขอเลยขอกันใหญ่เลยอธิษฐานแปลว่าตั้งจิตมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะโดยไม่วอกแวกอธิษฐานว่าจะไม่ใช้เงินตลอด2วันนี้จนกว่าจะถึงที่หมายดูซิว่ามันจะตายไหมนะหรือบางคนที่เริ่มปรับตัวความร้อนได้เอาลองนะลองถอดหมวกดูนะถอดผ้าคลุมดูหรือใครที่ทำนี้อยู่แล้วก็ลองนะถอดรองเท้าดูมันก็เป็นการฝึกนะฝึกความกล้าด้วยการถอดรองเท้าก็ต้องอาศัยความกล้านะแต่ว่าก็ต้องระวังให้ดีนะเพราะว่าถอดไปแล้วเดี๋ยวเกิดความหลงตัวลืมตนว่าโอ้ฉันแน่กว่าคนฉันเก่งกว่าคนใส่รองเท้าอันนี้อาจจะเหมือนกับบางคนที่กินเจแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยประเสริฐกว่าคนไม่กินเจถ้าทำแบบนี้มันก็จะทำให้แทนที่จะเป็นการลดการละตัวตนก็กลายเป็นการเพิ่มตัวตนเขาเรียกเพิ่มมานะนะเพิ่มกิเลสเพิ่มมานะคือความถือตัวเหนือกว่าเก่งกว่าดีกว่านั้นเราถอดรองเท้าไม่ใช่เพื่ออวดใครไม่ได้เพื่อแข่งกับใครนะแต่เพื่อทวนกระแสกิเลสแต่ถ้าเราไปคิดว่าเราเหนือเขาเราก็กำลังโดนกิเลสเล่นงานนะแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ไหวนะก็ใส่รองเท้าก็ได้คนใส่รองเท้าต้องใช้ความกล้าถึงจะถอดรองเท้าได้ส่วนคนถอดรองเท้าก็ต้องใช้ความกล้านะถึงจะใส่รองเท้าได้เพราะว่ามีกลัวเสียหน้า ใช่ไหมนี่มันกลับกันนะเพราะบางทีเราก็ต้องกล้านะบางทีเราไม่กล้าบางทีไม่ไหวอันนี้แสดงว่ากิเลสมันเล่นงานเราละเรากลัวเสียหน้านี่ก็ไม่ถูกนะหรือว่าเรากลัวแพ้นะเราตั้งใจว่าเนี่ยชนะคือถอดรองเท้าตลอดแพ้คือใส่รองเท้ามันไม่ใช่ความพ่ายแพ้ถ้าจะใส่รองเท้าหรือถึงจะเป็นความพ่ายแพ้ก็ไม่เห็นเสียหายเพราะคนเราก็ต้องเรียนรู้ที่อยู่กับความพ่ายแพ้ให้ได้ด้วยเพราะว่าชีวิตมันไม่ได้แค่ชนะอย่างเดียวถ้าคนเราอยู่กับความพ่ายแพ้ไม่ได้นั้นก็อาจจะไม่กล้าทำอะไรเลยนี่ประการที่หนึ่งคือคนหลายคนไม่กล้าทำอะไรเลยกลัวแพ้นะแต่ถ้าเราไม่กลัวแพ้เราก็กล้าที่จะทำอะไรก็ได้นะอย่างที่บอกไว้แล้วว่าชนะหรือแพ้สำเร็จล้มเหลวไม่สำคัญส
ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าทำให้เต็มที่ทำความเพียรให้เต็มที่ธรรมยาตรานี้ถึงหรือไม่ถึงที่หมายไม่เป็นไรขอให้ทำเต็มที่ทีนี้ถ้าคนที่อยู่ความแพ้ไม่ได้เนี่ยประการที่หนึ่งก็จะเป็นคนที่ไม่กล้าทำอะไรเลยหรือประการที่สองก็กลายเป็นคนที่เรียกว่าดื้อด้านนะหรือว่าแข่งกับคนตลอดเวลาจนกระทั่งการคนหน้ารังเกียจหน้าระอามันจะมีคนแบบนี้เยอะมากเลยคือทำอะไรฉันต้องเป็นเบอร์หนึ่งตลอดเวลานะวิจารณ์ไม่ได้ตำหนิไม่ได้เสนอแนะไม่ได้หลายคนเป็นคนเก่งนะแต่ว่าเป็นคนที่น่าเบื่อหน้าระอามากเพราะเขาไม่สามารถจะยอมรับความจริงได้ว่าชีวิตนี้มันเหมือนกีฬานะคือมันมีแพ้มีชนะเพราะเราต้องการที่กล้าการที่จะยอมรับความแพ้ได้ต้องอาศัยความกล้าไม่กลัวเสียหน้านะทำผิดทำพลาดก็ยอมรับเป็นไรไปความกล้าในเราต้องกล้าทำกล้าทำสิ่งเหล่านี้ด้วยรวมทั้งกล้าขอโทษนะกล้าขอโทษบางคนคิดว่าเป็นความแพ้แพ้ถึงแม้จะเป็นความแพ้แพ้ก็ไม่น่าเสียหายมันการกล้าขอโทษนี่มันช่วยลดอัตราไปได้เยอะการขอโทษเป็นความกล้านะไม่ใช่เป็นความอ่อนแอนะอย่างที่เมื่อวานนี้ก็ได้แสดงให้เราเห็นว่าเนี่ยต้องใช้ความกล้าเหมือนกันนะแม้ผู้ที่เราขอโทษจะเป็นบิดาบังเกิดเกล้าบางทีก็ต้องอาศัยความกล้าอาตมาก็เวลาจะขอโทษพ่อนี่ต้องรวบรวมความกล้ามากทะเลาะกันอย่างดุเดือดเราก็รู้ว่าเราผิดนะตอนนั้นเป็นคารวาสนะรวบรวมความกล้าไปขอโทษแต่ขอโทษแล้วเรารู้สึกแล้วว่าเรารู้สึกสบายใจขึ้นและกิเลสมันฝ่อลงไปเลยมานะมันฝ่อลงไปเลยพอเราขอโทษเสร็จมันเริ่มอาละวาดอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งนะเนี่ยเราต้องกล้าที่จะสู้กับกิเลสสู้กับมานะด้วยการทำในสิ่งที่มันไม่ชอบไม่ว่าจะเป็นการขอโทษหรือว่าการที่จะเปลี่ยนมาทำสิ่งที่เราทางโลกอาจจะมองว่าเป็นความอ่อนแอแต่ว่ามันคือความเข้มแข็งของใจของเราอันนี้ก็ฝากเป็นการบ้านนะวันนี้วันพรุ่งนี้แล้วก็มาลืนลองท้าทายตัวเองทำสิ่งที่ยากขึ้นสำหรับคนที่ปรับตัวได้แล้วสำหรับคนที่ไม่ปรับตัวยังปรับตัวไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ทำต่อไปแล้วก็อย่าลืมนะไม่ว่าจะท้อแค่ไหนก็ขอให้สู้นะท้อหลายครั้งแต่ไม่เลิกดีกว่าท้อครั้งเดียวแล้วเลิกนะแล้วก็ชานี้ขอบคุณท่านนี้